สวัสดีค่ะทุกคนได้ยินเสียงนี้นะคะก็เป็นเสียงของครูแม่เองมาออมาปรับอารมณ์และความรู้สึกกันก่อนนะคะสนุกสนานกันก่อนเลยก่อนที่จะเข้าเนื้อหากันวันนี้นะคะถ้าวันนี้มันมีคนไม่ค่อยชอบขี้หน้าเราเท่าไหร่อ่ะต้องรับมือยังไงดีอ่ะน่ะเราต้องเลิกคุยเขาป่ะเดี๋ยวจะได้พบคำตอบนี้ในไลฟ์นี้แหละลงไล่ไปเข้าหัวใจอย่างวันนี้ท้องฟ้าสดใสสวยมากนะคะอากาศดีจริงๆนะคะสดใสเหมือนชีวิตของเราเลยมาเอาไว้ก่อนในตอนนี้จะเลิกคุยกันอ่ะแล้วคุยไหมแล้วคุยเขาไปเลยดีไหมก็แบบเขาชอบกินหน้าเราเลยมันจะไม่คุยกับเขาหรือเปล่านะแต่ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้ล่ะทำไงอ่ะมันต้องทำงานด้วยกันอยู่นี่ว่ามันจะต้องเห็นกันอยู่นี่ทำไงดีวะนะมาคุยกันก่อนจะคุยกันเต้นก่อนอารมณ์ดีก่อนยิ้มก่อนนะเห็นจะเลิกคุยอำเภอเพราะว่าเป็นการโอเพนมายด์นะคือการเปิดใจของคุณนะคะเพื่อยอมน้อมรับกับสิ่งใหม่ๆนะคะคือเนี่ยสิ่งที่มันมาให้ความรู้กับทุกคนนั่นแหละนะคะก็เป็นสิ่งที่ทุกคนได้เจอกันอยู่แล้วนะสิ่งแบบเนี้ยคนชอบเล่าไม่ชอบเล่ามันก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตมนุษย์ทุกคนที่ต้องเจอเป็นเรื่องธรรมดานะคะทีนี้มันก็จะมีว่าเราจะตอบโต้เขายังไงนั่นแหละสำคัญที่สุดแล้วตอบโต้อย่างแบบผู้ชนะด้วยนะแล้วก็เราต้องมีความสุขด้วยแล้วเขาก็ไม่เจ็บตัววินวินทั้งคู่โอเคปะมาจบเพลงนี้เจอกันยามบ่ายๆนะหนังท้องตึงหนังตาอย่างกันหรือเปล่ารู้มาเต้นก่อนแหม่มเองก็กินข้าวเที่ยงไปแล้วนะคะถามว่ากินข้าวหรือเปล่ามันก็เป็นข้าวแหละคือเมื่อวานสั่งพิซซ่ามา1ถาดนะคะ1ถาดนี่คือ6ชิ้นนะกิน3ชิ้นนะสุดยอดนะเมื่อวานก็กินวันนี้ก็กินนะคะคือถ้ากินหมด6ชิ้นนะก็คงแบบว่าก็คงกินไม่ไหวนะก็คือกินตามความเหมาะสมของเราคือร่างกายเรารับได้ประมาณนี้ก็กินมาเนี้ยก็คือกินอย่างอื่นด้วยนะคะเอาที่เรามีความสุขไงและเบิกบานมาเราก็อยู่กับคนที่แบบว่าเขาชอบเราดีกว่าไหมเนาะมามันเลี้ยวล็อกได้มาไม่รู้คุณเต้นให้ดูหรอกยังไม่ได้เปลี่ยนชุดต้องเปลี่ยนชุดออกกำลังกายก่อน นะขออย่างนี้มันไม่ได้มีกันบ่อยๆนะถ้าอยากจะให้เต้นก็ต้องกดไลค์มารัวๆถ้าอยากจะให้แบบว่า กดหัวใจกันมาโลดนะขอให้คนที่ดูคลิปนี้นะคะได้ปลดล็อกกันนะถ้าคนนี้คุณติดอะไรอยู่หรือแบบว่ามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วแบบมาเจอไลฟ์นี้พอดีนี่คือคุณโชคดีมากๆเลยมาตึ๊ด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 มาเลิกคุยกับมันเลยดีไหมไอคนที่ไม่ชอบเราเนี่ยนะโอเคจบเพลงเรียกว่า introduction ไปแล้วนะคะทีนี้ก็เป็นเพลงที่เข้าสู่บทเรียนของเราในวันนี้จะเป็นเพลงประจำตัวของครูแมมเองนะคะชอบเพลงนี้โอเคนะคะโอเคได้ยินเพลงกันไหมนะพอแบบเปิดเพลงแบบซอฟๆนะคะแดดก็จะแบบว่าบดลงนะคะแต่ก็จะมีความสว่างอยู่นะคะคือในทุกๆอย่างในรอบตัวเราจะมีพลังงานอยู่นะคะมันก็เป็นไปตามที่เราคิดไว้นั่นแหละคือเราคิดว่าอากาศดีฟังเพลงสบายๆผ่อนคลายเราก็จะแบบสมองเราก็จะปลอดโปร่งโล่งสบายมันจะแบบรู้สึกมีความสุขไปเองโดยปริยายนะไม่รู้ใครเป็นแบบบ้างไหมนะถ้าไม่เป็นก็ขออภัยนะคะมันเป็นธรรมดาค่ะว่าทุกวันนี้เราอยู่ในสังคมที่เราต้องเจอผู้คนมากมายต้องเจอการทำงานที่หลากหลายเจอวัฒนธรรมองค์กรหรือเจอทุกที่ในการทำงานนะคะมันต้องมีคนที่ชอบเรารักเราคนที่เป็นเพื่อนเราหรืออาจจะมีคนที่เขาไม่ชอบเราคือเหมือนเราเห็นหรือเขาเห็นเราปุ๊บรู้สึกว่าไม่ถูกโฉลกมันเคยมีใช่ไหมเราเห็นใครบางคนแบ
แม่คนนี้รู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาจังเลยรู้สึกถูกชะตากับคนเนี้ยมันก็มีถูกไหมมันเหมือนอาจจะเคยทําบุญร่วมกันมาตักบาตรร่วมชาติอะไรอะไรนะทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันผมเองก็เคยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเดสติเนชันคือเหมือนกับมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์นะคือแบบที่เราทำไมเหมือนเราเคยคุ้นหน้าคนนี้จังเลยมันเคยเป็นไหมมีเหมือนกันเนาะเหมือนเวลาเราเจอแฟนเราเฮ้ยทำไมเรารู้สึกว่าเหมือนเราชอบเราเหมือนถูกชะตาคนนี้จังเลยอะไรเงี้ยความรู้สึกประมาณนั้นแต่ตรงข้ามกันถ้าวันนี้เราเจอมันอาจจะมีคนที่เราไม่ชอบหรือไม่ชอบเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเขาสมมติวันนี้เขาไม่ชอบเราไม่ว่ากูจะทำดีขนาดไหนแล้วกูจะดีกับมึงขนาดไหนมึงก็ยังไม่ชอบกูอยู่ดีทำยังไงดีล่ะทีนี้จะให้ทั้งกูและมึงมีความสุขไปทั้งฉันและเธออ่ะโอเคนะพูดกูและมึงอาจจะดูรุนแรงเกินไปนะอินเนอร์มาเต็มนิดนึงสวัสดีค่ะคุณสุภาลักษณ์สวัสดีค่ะคุณมายุรชัดถูกไหมคะโอเคมายุรชัดโอเคนะคะเราจะวางใจยังไงในเมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องเจอคนเหล่านี้อยู่ใกล้ๆตัวเราหรืออยู่รอบตัวเรานะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักที่จะวางใจที่จะยอมรับนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเป็นทุกข์ถูกไหมแต่เรากำลังหาวิธีทางดับทุกข์อยู่ใช่ดับทุกข์ในใจเรานั่นแหละนะคะอันดับแรกเลยที่คุณจะต้องนะเรียกว่าคุณจะต้องทำกับตัวคุณเองนะคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเขาอันดับแรกเลยนะคุณไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนอะไรเขาค่ะคนที่เขาไม่ชอบหน้าคุณเนี่ยเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าถ้าทำยังไงก็ตามเขาก็ยังแบบว่ามีทัศนคติเหมือนเดิมกับคุณหรือไม่ได้คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็เราต้องยอมรับค่ะหนึ่งเราต้องยอมรับเพราะถ้าเราไม่ยอมรับเราจะทุกข์เองและในเมื่อเราทุกข์เองปุ๊บทีนี้เราก็จะไม่มีสติหรือสมาธิทำอะไรเลยก็จะไปโฟกัสกับไอ้คนที่ไม่ชอบเราอยู่นั่นน่ะเหมือนแบบหลุดไปเลยอ่ะบอกคือไม่ต้องทำอะไรวันๆคือแต่มาจ้องแต่อีกคนเนี้ยที่มันไม่ชอบหน้ากูไม่เราไม่มีหน้าที่ที่ต้องไปโฟกัสกับคนประเภทนี้ค่ะก็เรารู้อยู่แล้วว่าถึงเราทำปรับตัวเองแค่ไหนหรือเรามีทัศนคติที่ดีเขาขนาดไหนแต่ถ้าเขาตัวเขาเองยังไม่เปลี่ยนหรือยังมีทัศนคติที่ไม่ดีกับเราอยู่เราก็แค่ต้องยอมรับและวางใจและต้องปล่อยวางอ่ะเข้าใจคำว่าปล่อยวางไหมเหมือนคุณสมมติคนนี้เป็นเหมือนก้อนหินก้อนนึงที่ร้อนมากๆแล้วคุณก็ยังถือมันอยู่อย่างนั้นน่ะคุณว่ามันร้อนไหมล่ะคุณว่ามือคุณจะพองไหมใครเจ็บถามหน่อยก็เป็นตัวคุณเองใช่เปล่าที่เจ็บอ่ะเห็นไหมเคยได้ยินเพลงไหมเพลงก้อนหินก้อนนั้นน่ะคุณลองไปฟังดูนะก็ไม่มีอะไรที่จะทำร้ายตัวเราได้นอกจากตัวเราเองถ้าเราหยับยิ่งไปยึดถือไอ้คนนั้นเนี่ยโอ้โหมันเหมือนเขามีความสำคัญกับเรามากโอ้โหมึงไม่ชอบกูคิดอยู่นั่นแหละเราก็จะคิดอยู่นั่นน่ะเราไม่วางสักทีคือไม่วางคนคนนี้ลงออกจากใจเราอ่ะเพราะเขาไม่ได้ทำเหมือนว่าเขาไม่ได้มาให้ประโยชน์อะไรกับเราเขาไม่ได้มาทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมีแต่ถ้าเรายิ่งคิดมากยิ่งทุกข์มากเพราะฉะนั้นจงมองว่าสิ่งถ้าคนคนนี้เป็นเหมือนก้อนหินที่เราถืออยู่ร้อนๆเลยคุณคิดว่าคุณจะถือมันไว้ไหมต่อให้คุณมีถุงมือหรือคุณจะมีอะไรก็แล้วแต่ป้องกันมือคุณอยู่คุณจะถือมันไหมการถืออะไรไว้ที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับตัวคุณอะมันก็หนักเปล่าๆถูกป่ะเพราะฉะนั้นจงยอมรับและปล่อยวางค่ะอันนี้เป็นทฤษฎีที่เขาเรียกว่าน่าจะถ้าเป็นทางพุทธพระสงฆ์ท่านก็บอกว่าเราก็ต้องปล่อยวางในสิ่งเหล่านี้เรื่องนี้ไม่ถือก็ไม่ทุกข์ไม่ยึดก็ไม่ทุกข์มันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วค่ะไม่ไปยึดว่าอุ้ยมันเธออย่างนั้นอย่างงุ่นอย่างนี้ทำไมเนี่ยแม่มีความถามกับตัวเองว่าทำไมฉันดีขนาดนี้กับเธอทำไมเธอถึงไม่ดีกับฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปคิดขนาดนั้นเนี่ยเราทำดีของเราที่สุดแล้วอ่ะเขาจะเป็นยังไงไม่เปลี่ยนหรือจะยังไงกับเรามันก็เป็นเรื่องของเขาค่ะสิ่งที่เราจะตอบโต้ได้คือเราก็แค่ยิ้มและก็ยอมรับแค่นั้นเองปล่อยวางไปเลยเขาจะเป็นยังไงเรื่องเขาคือถ้าเขาทำอะไรมันคือกรรมของเขาการที่เราตอบโต้กลับไปมันคือกรรมของคุณถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณยังไม่ชอบคุณแล้วคุณก็ยังแบบว่ากลับไม่ไปชอบแบบมีอคติมีแบบไบแอสกับเขาตอบโต้แบบว่าจะเอาเป็นเอาตายเครียดแค้นฝังหุ่นอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่วิธีการตอบโต้ที่ถูกต้องโอเคนะข้อแรกอ่ะยอมรับและปล่อยวางยอมรับและปล่อยวางเขาจะว่าอะไรมาคุณก็ทำมันหูทวนลมไปเออ
รู้แล้วแหละมันอาจจะตีวัวกระทบคาบอาจจะแบบว่าเหมือนแบบพูดกับอีกคนนึงแล้วเหมือนทำเป็นมองๆเราแล้วก็เหมือนกับแบบเหมือนพูดถึงเราเหมือนเราไกลๆแต่จะยังไงก็แล้วแต่เราก็ให้เราคิดไปเลยว่าก็ดีนะเนี่ยกูเนี่ยมีความสำคัญในชีวิตมึงมากเลยที่มึงคิดถึงตลอดเลยเนี่ยเออกูเนี่ยแบบว่าเป็นคนสำคัญจริงๆเลยในชีวิตเธอเออขอบคุณมากเลยทำให้เราแบบว่าเป็นที่เขาเรียกอะไรนะโด่งดังนะเออจะด้านดีไม่รู้อะแต่รู้ว่าถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบโอเคก็ช่างเขาสิ่งที่เราทำได้คือไม่เอามาใส่ใจเขาจะว่าเรายังไงมันเรื่องของเขาค่ะถ้าเราไม่ตอบโต้เหมือนเวลาเขาส่งจดหมายกับเนี่ยเรื่องนี้เหมือนเคยพูดหลายครั้งอะถ้าเวลาคนที่เขามาว่าเราว่าดื้อไม่ชอบว่านั่นแหละนะถ้าเปรียบว่าเขาส่งจดหมายส่งฉบับเนี้ยข้อความเนี้ยมาถึงเราอยากเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งจดหมายที่เป็นข้อความที่ไม่ดีกับเราอะเราจะอยากรับไหมล่ะเราก็ไม่อยากรับเราก็จะตีกลับไปเลยหาเจ้าของถูกป่ะจดหมายไม่พิมพ์ผู้รับก็ตีกลับเจ้าของแค่นั้นเองค่ะง่ายไหมเออเราไม่ได้ใจร้ายแต่เราเลือกที่จะดูแลความสุขของตัวเราเองคนฉลาดก็ต้องเลือกที่ความสุขของตัวเราเป็นที่ตั้งก่อนคนไม่ชอบเราคนเขานินทาเราคนเขาพูดถึงเราต่อหน้ารับหลังยังไงก็ตามปล่อยเขาช่างเขาค่ะเราจะรู้ไม่รู้ว่าเขาจะว่าเราหรือเปล่าแต่เราแค่ไม่เก็บเอาสิ่งนี้เข้ามาใส่ใจเราเหมือนเป็นคำพูดเขาเป็นขยะแล้วคุณอยากจะเก็บขยะเข้ามาไว้กับตัวคุณเองไหมคุณอยากเอาสิ่งสกปรกเข้าไว้ในตัวคุณหรือเปล่าก็ไม่ดูไหมเออเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าสิ่งที่เขาพูดมันเป็นขยะที่แบบพูดออกมาพ่นพิษออกมาให้เราอะเราอยากจะรับสิ่งเหล่านี้ไหมล่ะก็ไม่อยากรับถูกไหมก็เรียกที่จะโปรเทคตัวเองค่ะใส่ใจความรู้สึกความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ใช่เราเห็นกับตัวไม่ใช่เราไม่เมตตาเราไม่สงสารเขาไม่ใช่ต้องสงสารตัวเราเองก่อนถ้าเราเนี้ยเราคิดว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นขยะแล้วเราต้องการที่จะเอาแบบขยะมาใส่ตัวเราหรือเปล่าแค่นั้นแหละคุณคิดเอาง่ายๆถ้าอยากจะอยู่กับกองขยะสิ่งที่เขาพูดว่าคุณแล้วแบบแล้วคุณก็ไปตอบโต้ไปว่าเขายิ่งทำให้คุณยิ่งมันทำให้ขยะที่มันอยู่ในที่เขาพูดเนี่ยมันยิ่งเพิ่มพูนขึ้นการตอบโต้แบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเลยโอเคไหมคะข้อแรกนะยอมรับเข้าใจและไม่ต้องไปใส่ใจค่ะไม่ใส่ใจในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้เกิดประโยชน์กับตัวคุณก็วางลงแค่นั้นเองค่ะโอเคข้อที่2นะคะแหม่มขออนุญาตแป๊บนึงข้อที่2ถ้าเราต้องเผชิญหน้านะคะกับคนที่ไม่ชอบเราสมมุติแหม่มก็นั่งทำงานอยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยเดินไปออฟฟิศฝั่งนี้ก็เจอมันแล้วเนี่ยเออต้องทำไงอะที่จริงแล้วการที่เราจะต้องนะคะเขาเรียกว่าหลบหน้าหลบตาหรือแบบหลีกเลี่ยงเรียกว่าอะไรนะคือถ้ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆถ้าเราทำงานที่เดียวกันแล้วเราเกิดรู้ว่าคนนี้ไม่ค่อยชอบหน้าเราเท่าไหร่แล้วเราต้องเจอสิ่งที่ถ้าเป็นตัวคุณแหม่มนะคุณแหม่มเองคุณแหม่มจะทำหน้าอย่างรู้ไหมก็แค่ยิ้มค่ะแล้วก็จบเดินผ่านไปเลยค่ะก็ไม่มีอะไรที่เราจะต้องแบบอะไรกันไงก็แค่ยิ้มแค่นั้นค่ะสิ่งที่ตอบโต้ได้มีแค่นั้นค่ะพูดจริงๆเพราะเดินไปคุณจะทำไปเงี้ยเป็นแบบเหมือนอะไรอ่ะจะให้แหม่มพูดป่ะเออเราเป็นคนมีมนุษย์เป็นมีสมันสมองเราเลือกที่จะตอบโต้อย่างสวยงามที่สุดค่ะนั่นคือคุณก็ต้องยิ้มเลยเดินผ่านก็ยิ้มไม่เป็นไรก็ยิ้มเฉยๆยิ้มแบบยิ้มเหมือนกับแบบว่าเหมือนเธอคุณเคยเห็นไหมพวกดาราที่เขาเป็นคนสาธารณะไหมเขาก็อาจเจอคนทั้งชอบไม่ชอบเขาแต่เขาเจอหน้าเนี่ยทุกคนอยู่บนเวทีหรืออะไรก็ตามเขาก็ยิ้มอ่ะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้คนที่อยู่ตรงหน้าเขาจะชอบเขาไม่ชอบเขาก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าเขาก็ยิ้มไว้ก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือยิ้มยิ้มแล้วเราได้อะไรอ่ะได้ความสุขจากตัวเราไงเอ้าก็กูยิ้มอ่ะกูให้สิ่งดีๆกับมึงเราได้ให้ออกไปแล้วถ้ามึงจะไม่ยิ้มตอบมันก็ไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะต้องไปบอกเขาไงเรายิ้มให้เราให้ไปแล้วถ้าเขาจะไม่ยิ้มมันก็เป็นเรื่องของเขาค่ะเราก็ไม่ใช่แบบมึงไม่ยิ้มให้กูเลยไปหลังเดี๋ยวกูแยกเขี้ยวใส่มึงดีกว่าอ้าวอย่างนั้นไปไม่เอามันเหมือนแบบเข้าใจไหม
เหมือนอะไรนะที่คุณแหม่มให้อาหารอยู่ทุกวันน่ะไม่เอาอย่างนั้นไม่เอานะคะเรานะคะคิดได้ค่ะว่าอะไรที่ทำแล้วดีกับตัวเราเราทำสิ่งนั้นค่ะเดินผ่านไปคือมันเลี่ยงไม่ได้คุณแหม่มก็แค่ยิ้มยิ้มมันแค่ประมาณเสี้ยววินาทีหรือประมาณไม่ถึง10วินาทีที่คุณต้องเดินผ่านเขาอ่ะก็ยิ้มไปเถอะค่ะแล้วไปแล้วคุณก็จะทำอย่างอื่นไปโฟกัสในสิ่งที่ไม่ใช่เขาอ่ะยิ่งคุณยิ่งไปจิตของคุณยิ่งไปโฟกัสกับเขาเขาเหมือนแบบยิ่งจะปล่อยเปิดขนาดแค่คลื่นรังสีอมหิตอ่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณเคยได้ยินไหมพวกคลื่นรังสีอมหิตอ่ะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกกลัวหรือคุณไม่ชอบหรือแบบความรู้สึกอะไรก็ตามที่มันคุณปล่อยออกไปแม้แต่คุณยังไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าคุณรู้สึกไปแล้วอ่ะนั่นแหละเหมือนจิตของคุณมันไปเหมือนแบบไปผูกกับเขาอ่ะมันจิตไปผูกเขาปุ๊บทีนี้เวลาเดินผ่านปุ๊บมันจะเหมือนมีพลังงานบางอย่างเหมือนแม่เหล็กมันแบบกำลังต้านกันอยู่คนนี้ก็ส่งแบบนี้คนนี้ส่งแบบนี้คือเหมือนแค่แบบว่าเหมือนส่งกระแสจิตแบบเพื่อเห็นไหมพวกหนังวิทยายุทธหนังจีนหนังอะไรเงี้ยแบบคือไม่ใช้กำลังภายในต่อสู้กันอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่เอาแบบนั้นไม่เอาไม่โอเคเราเป็นมนุษย์ยุคสีวิไลแล้วค่ะเราใช้เขาเรียกว่า mindset หรือเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าล้ำกว่านั้นค่ะล้ำกว่านั้นก็คืออะไรเราตัวเราของมนุษย์ทุกคนมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าถึงเขาวันนี้เขาจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กแบบที่ไม่ดีแบบเวลาสมมุติเราเดินผ่านไปปุ๊บแล้วมันเขาก็มองมาอย่างเงี้ยคนไม่ชอบเราก็มองมาแบบเตรียมจับเก็บเตรียมแบบว่าจะกลับจะจับกลุ่มนินทาก็จะพูดละเราแค่ยิ้มยิ้มยิ้มไปเดินยิ้มไปแล้วก็ทำดูเอกสารอะไรไปคือโฟกัสไปเรื่องอื่นเลยไม่ต้องไปโฟกัสที่เขายิ้มให้เสร็จจบพอหรือถ้าไม่มันสามารถที่จะแบบมีพาร์ติชันหรืออะไรเงี้ยที่กั้นอยู่ระหว่างเขากับคุณได้ก็ดีค่ะคุณก็เดินผ่านไปเลยโดยที่คุณก็ต้องตัดใจอ่ะเหมือนไม่ต้องให้เขาทำกระบอกนะตัดใจแบบคืออ้าวก็ไม่มองดีๆก็มีพาร์ติชันกั้นอยู่ก็ไม่ต้องมองถึงจะเดินผ่านพาร์ติชันเขาก็เดินผ่านไปเลยดีก็ไม่เป็นไรไงมันก็คือทางผ่านไงเข้าใจไหมเห็นไหมในนี้มันมีเรื่องเขาเรียกว่ามันมีคีย์อยู่ก็คิดว่าเป็นทางผ่านไปที่เราต้องเจอไม่เป็นไรแล้วก็คือทางผ่านกูไม่ได้ไปใส่ใจอะไรแล้วจบเดินผ่านห้องประชุมไปเรียบร้อยโฟกัสที่งานของคุณเลยไม่ต้องไปสนใจเขาถ้าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ได้แบบว่ามีผลกระทบกับเงินเดือนของคุณหรือว่าไม่ได้แบบว่ามาให้ข้าวให้เลี้ยงกาแฟคุณอ่ะคุณก็ไม่ต้องไปใส่ใจผ่านไปเลยคือเธอก็คือแค่ทางผ่านฉันก็ขอไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วกันนะก็พูดในใจไม่ต้องไปบอกเขานะว่ามึงเป็นทางผ่านกูเดี๋ยวกูไม่สนใจมึงไม่ต้องพูดกับตัวเองล้วนๆบอกตัวเองบอกตัวเองล้วนๆเลยเธอมันแค่ทางผ่านโอเคนะวันนี้อาจจะยิ้มแค่เราก็แค่ยิ้มให้แค่นั้นน่ะพอค่ะเราไม่จำเป็นต้องเกลียดทุกคนบนโลกนี้แต่เราก็ไม่จำเป็นต้องรักใครทุกคนบนโลกนี้ถูกไหมเราก็ไม่ได้เกลียดใครแต่เราก็แค่ปล่อยวางในสิ่งที่โอเคเขาอาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าศีลเสมอถ้าศีลไม่เสมอกันเราก็ไม่ได้เจอกันถูกไหมแต่บางครั้งถ้าเราแบบเรากำลังพยายามปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นอยู่แล้วต้องมาเจอสิ่งเหล่านี้คนที่ไม่ชอบเราอยู่มันก็เหมือนแบบเขาก็เหมือนมาสร้างบารมีของเขาสร้างบารมีให้เราแบบขันติเข้าไว้นะลูกนะขันติก็เป็นบารมี10อย่างนึงนะถ้าคุณนับถือศาสนาพุทธนะก็คือขันติบารมีก็คือเป็นบารมีใน10อย่างอ่ะที่สามารถทำได้โดยที่คุณไม่ต้องเอาเงินไปหยอดชำระหนี้ส่งที่วัดอ่ะไม่ต้องเนี่ยฝึกได้เลยเขามาสร้างบารมีให้เราถ้าคุณเกิดปี๊ดโมโหมันเคยว่ากูอย่างรุนแรงเลยโอ้ยข้อที่3เลยนะกลั้นเขาเรียกว่ากั้นหายใจไว้สูดลมหายใจลึกๆถ้ามันแบบมันเคยมีปะทะกันอย่างรุนแรงเมื่อในครั้งอดีตการมาก่อนนะกั้นลมหายใจลึกๆไม่เป็นไรผ่านแล้วผ่านไปอดีตช่างมันไม่เก็บมาแต่คนเก็บอดีตที่เจ็บปวดไว้ในใจคนคนนั้นแหละเจ็บปวดที่สุดโหขี้แพงอันเนี้ยคนที่เก็บอดีตที่เจ็บปวดไว้ในใจคือคนที่มีความทุกข์ที่สุดเจ็บปวดที่สุดนะคุณแหม่มบอกให้เพราะฉะนั้นเราเลือกอยากจะเป็นคนที่มีความสุขหรือเป็นคนที่เจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาล่ะฝังใจอ่ะคุณแหม่ม
อดีตมันฝังใจไปพูดอย่างนั้นมันก็ยิ่งฝังใจไปอีกทว่าเราก็มีหน้าที่อะไรรู้ว่าอย่างนี้อดีตผ่านแล้วผ่านไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่าฉันทำยังไงก็ได้เราชีวิตดูสดใสมีความสุขอ่ะคือให้ความสุขของเราไปกระแทกตากระแทกใจเขาเลยอ่ะคือถ้าคนที่เขาไม่ชอบที่หน้าเราเขายังเห็นเรามีทำไมกูว่ามึงขนาดนี้ทำไมกูไม่ชอบมึงกูใส่ไฟมึงขนาดนี้กูนินทามึงขนาดนี้มึงไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรเลยหรอมึงยังหน้าละเลื่อนมีความสุขได้เอ้าก็ความสุขของตูไงเกี่ยวอะไรกับเธอล่ะไม่เกี่ยวกับเธอเธออยากจะมีความทุกข์กับเรื่องที่เธอว่าฉันก็เชิญตามสบายเลยไม่มีหน้าที่ที่เราจะต้องไปบอกว่าเธอมีความสุขเหมือนฉันสิไม่ทำความสุขกับตัวเองให้มันล้นออกมาเลยค่ะเนี่ยวิธีตอบโต้และแก้แค้นที่ดีที่สุดค่ะคุณอยากจะตอบโต้เขาใช่ไหมมนุษย์ทุกคนอะคือถ้าเราไม่ได้เทรนตัวเองให้เราแบบมี mindset ที่ดีหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีสิ่งแรกที่เราเจอแบบเนี้ยเจอคนไม่ชอบเราเจอคนที่เกลียดเราเจอแบบโอ้ยนินทาว่าแบบโอ้โหคือเหมือนแบบตายไม่เผาผีเลยอะไรเงี้ยปฏิกิริยาแรกที่มนุษย์ส่วนใหญ่ทำมนุษย์ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เรียนรู้ที่พัฒนาตัวเองนะเขาจะตอบโต้ทันทีด้วยการแบบมึงคอยดูนะเดี๋ยวกูจะเอามึงให้ตายเดี๋ยวกูนัดตบกับกูเลยหลังออฟฟิศเนี่ยมาจับคุมถุงชนแล้วแม่งตบเลยดีไหมนี่คือคนที่ไม่ได้ถูกเขาเรียกว่าเทรนจิตหรือไม่ปล่อยวางอะเหมือนขอใช้คำพูดนึงคือไม่ได้ปล่อยวางคือโอเคเรามีความรู้สึกไม่ชอบได้คุณแหม่มไม่ได้บอกว่าคุณแหม่มต้องมาห้ามความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมาห้ามกันบางทีมันยากนะในโลกความเป็นจริงอ่ะมันต้องมีภูมิคุ้มกันด้านนี้บ้างมันต้องมีภูมิคุ้มกันแบบไอ้เนี่ยเรื่องแบบนี้บ้างให้เราเจอบ้างเราจะได้เก่งขึ้นเมื่อวานคุณแหม่มบอกว่ายังไงในไลฟ์สุดท้ายบอกว่าเรารู้ทุกข์ได้สิ่งนี้ทำให้เราเป็นทุกข์ไหมอ่ะคุณตอบได้ใช่ไหมไอ้คนที่เขาว่าคุณนินทาคุณว่าถามคุณแบบมีคนมาว่าอะไรคุณแบบรู้สึกตายด้านชาเหมือนแบบเป็นธรรมชาติไหมคือไม่รู้สึกอะไรเป็นหินเลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะก็รู้สึกอยู่แล้วรู้สึกปี๊ดนิดนึงแต่ต้องยับยั้งชั่งใจอ่ะเขาจากความยับยั้งชั่งใจไหมยับยั้งชั่งใจควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ให้มันปี๊ดแตกอ่ะเกิน17วินาทีเพราะโอ้โหคุณแบบเรียนรู้สิ่งที่เขาพัฒนาเนี่ยคนสำเร็จมากมายเขาบอกกันมาถ้าคุณมีอารมณ์ลบเกิน17วินาทีนั่นคือหายนะทางอารมณ์ของคุณที่มันจะดึงดูดสิ่งที่เป็นไม่สบอารมณ์ของคุณเข้ามาอีกอันนี้ไม่ต้องเชื่อลองดูเองก็ดูแล้วกันว่าทุกวันนี้ถ้าคุณอารมณ์ลบเกิน17วินาทีคุณเจออะไรบ้างแล้วถ้าคุณอารมณ์ดีเกิน17วินาทีคุณจะเจออะไรบ้างนั่นน่ะมันเทียบกันได้ง่ายคุณแบบทดลองมากับตัวเองเรียบร้อยแล้วช่วงที่เราเทรนตัวเองแรกแบบบอกยังไงเนี่ยหนังยางตัวนี้ถ้าเราคุณเกิดอารมณ์ปี๊ดแตกขึ้นมาแบบให้นับ1ถึง10ถ้านึกถึง10แล้วแบบดึงแบบดึงให้ไกลที่สุดเลยนะยางแล้วก็ดีดไปมันจะได้จำเรียกว่าเจ็บแล้วจำเจ็บแต่เจ็บแต่จบไงจบแล้วจะไม่มีเกิดขึ้นอีกไงเพราะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณฝึกเทรนตัวเองแบบนี้ฝึกแบบให้รู้จักให้จิตของคุณมันจำกับสิ่งที่ไม่ดีอะว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกอะมันก็จะไม่มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณอีกคนที่เขาคิดเราแบบคุณเขาจะคิดต่อไปมันคือเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราที่จะมีหน้าที่ไปบอกอะไรให้เขาเปลี่ยนตัวเองเราไม่มีหน้าที่ไปเปลี่ยนแปลงใครนอกจากตัวเราเองเข้าใจไหมคะเปลี่ยนตัวเราเองคนเดียวล้วนๆค่ะคนที่เขารักเราชอบเรามันก็ยังมีอีกมากค่ะไม่ได้จำเป็นว่าคนเนี้ยคนที่ไม่ชอบเราเนี่ยเราจำเป็นต้องไปพยายามอ่ะเขาเรียกว่าพยายามให้เขามาดีกับเราไม่ต้องไม่จำเป็นค่ะมีทุกคนตั้งเยอะตั้งแยะค่ะที่เขาพร้อมจะเป็นเพื่อนที่ดีและคอยสนับสนุนเราไม่จำเป็นค่ะที่เราจะต้องไปเอาใจไปใส่กับคนประเภทนี้นะคะเขาเรียกว่าเรามีความฉลาดทางอารมณ์มากพอที่เราจะไม่ไปโฟกัสหรือไปให้คุณค่ากับคนประเภทนี้เพราะยิ่งเราเหมือนไปให้คุณค่ากับเขาก็เหมือนกับว่าเขายิ่งลำพองตัวเองเลยบอกเหมือนมึงแพ้กูแล้วเห็นไหมคนที่ว่าเรานะคะเหมือนจะบอกให้เขาจะมีความคาดหวังค่ะเขาจะมีความคาดหวังว่า
เฮ้ยเขาอยากจะให้เราอ่ะเป็นเหมือนเขาสิ่งที่เขาว่าเรามันเหมือนเป็นการสะท้อนอะไรบางอย่างจากตัวเขาออกมาเหมือนเป็นเหมือนแบบเขาอยากจะให้เราเป็นอย่างเขาด้วยคุณต้องเป็นเหมือนแบบเขาคาดหวังอ่ะคาดหวังว่าเธอต้องเป็นแบบที่ฉันพูดสมมุติเขาบอกคุณว่าโอ้ยอีคนคนนี้นะกูก่อนนะกูเห็นแม่งมันควงผู้ชายตั้งหลายคนเนี่ยมึงจะเอาจริงจังคนไหนไม่รู้แฟนคนไหนคนไหนเป็นคนจริงเป็นคนแฟนมันจริงๆวะกูเห็นมันอย่างนั้นอย่างนี้กูเห็นนะมันแบบว่าบ้านมันนะแบบพ่อแม่มันก็แบบแยกกันอยู่อะไรเงี้ยคือแบบเขาพยายามที่จะพูดไก่ใส่สีตีไข่ให้เราเหมือนกับเราแบบเอาเหมือนที่เขาอาจจะไปรู้ปมในอดีตของเราหรือจะเรื่องราวในอดีตที่เราแบบอาจจะเคยแบบเคยประสบพบมาแล้วเหมือนบังเอิญว่าเขาแบบว่าเป็นซอแปดเขาเรียกว่าอยู่ใต้เตียงดาราไปรู้ไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบเอาปมด้อยหรือจุดด้อยของเรามาพูดอย่างเงี้ยคุณจะต้องทำยังไงอะคุณแม่อย่างนี้มันจะต้องแบบว่าตาต่อตาฟันต่อฟันเลยดีไหมอ่ะปล่อยไว้ไม่ได้แล้วคนแบบนี้นะต้องเจอเครื่องประหารหัวสุนัขไม่ต้องถึงขนาดนั้นค่ะเราไม่ใช่เปาวุ้นจิ้นเนาะเราไม่ใช่เปาวุ้นจิ้นค่ะที่จะต้องประหารประหารกันด้วยต้องใช้ชีวิตอะไรเลยอย่างเงี้ยไม่จำเป็นค่ะไม่ต้องถึงขนาดนั้นคนฉลาดทางอารมณ์อย่างเรานะเราเรียนวิธีการตอบโต้ที่ชาญฉลาดที่สุดสวัสดีค่ะคุณจิราพรสวัสดีค่ะพี่จุนะคะคนเรามันย่อมมีความแตกต่างในตัวเองค่ะเราต่างพ่อต่างแม่เราอยู่การเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันค่ะเราถูกปลูกฝังมาแต่ละเรื่องราวในชีวิตก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับในความแตกต่างที่เขาเป็นแค่นั้นเองค่ะเขาจะเป็นยังไงก็มันก็คือโอเคเขาอาจจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นเขาอาจจะมีความสุขกับการที่เขาเป็นแบบนั้นก็ up to you เลยค่ะแล้วแต่มึงเลยว่ามึงจะเป็นยังไงเรื่องของมึงกูขอมีความสุขในลูกของกูแล้วกันเนาะขอทำงานอย่างมีความสุขแล้วกันนะวางใจไปเลยค่ะคือเขาจะเป็นยังไงอ่ะเราไม่ต้องไปแม่พูดเสมอว่าไม่ต้องไปอะไรกับเขาอ่ะนะเขาจะถูกเลี้ยงดูมายังไงเขาจะเป็นยังไงชีวิตเขาครอบครัวเป็นยังไงมันเรื่องของเขาคือถ้าเขาจะมาสนใจเรื่องราวในตัวเราก็ถือมองว่าก็ดีกูเป็นคนสำคัญในชีวิตมึงไงโอเคนะขอบคุณมากจบข่าวจอบอจบไม่ไปสูงสิงค่ะกับคนแบบนี้รู้อยู่แล้วว่าคนแบบนี้ไม่ได้หวังดีกับเราเราก็แค่ลดละเลิกเลี่ยงได้ก็เลี่ยงที่จะไม่ต้องเจอกันค่ะหรือว่าทำตัวออกห่างไปเลยค่ะก็เป็นการดีค่ะเพราะยิ่งเรามุดเอารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นขยะที่แบบเราไม่อยากจะแบบหยิบมาแล้วอ่ะเป็นขยะที่ไม่ได้มีคุณค่าส่งกลิ่นเน่าเหม็นอย่างเงี้ยเราอยากเอาตัวเองไปอยู่ใกล้กองขยะไหมล่ะอยากเอาตัวเองไปอยู่แบบคุณอยู่ใกล้กองขยะไงคุณก็ต้องได้กลิ่นคุณก็ต้องมีกลิ่นติดตัวกลับมาถูกป่ะเพราะฉะนั้นก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงค่ะไม่ต้องเจอได้ก็ดีค่ะแต่ถ้าเจอก็แค่ทำอย่างที่บอกค่ะยิ้มเข้าไว้แล้วเดินผ่านไปเหมือนเขาเป็นทางผ่านนะกับเราอะค่ะเหมือนเป็นอากาศสะท้านเป็นทางผ่านไปโอเคผ่านแล้วผ่านไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปท่องไว้ในใจค่ะพูดแต่สิ่งดีๆกับตัวเองค่ะแล้วคุณก็จะผ่านมันไปได้อย่างมีความสุขคุณก็นั่งทำงานอย่างมีความสุขได้เข้าใจใช่ไหมคะโฟกัสที่งานของคุณค่ะคุณทำตั้งใจทำงานที่ดีที่สุดมีความสุขให้ความสุขของคุณจุกอกไปเลยค่ะเขาจะได้แบบโหนี่ขนาดกูใส่มึงขนาดนี้มึงยังอยู่ได้ไม่เป็นไรไงใครทำอะไรได้แบบนั้นค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ศาสนาพุทธก็สอนไว้เนาะถ้าคุณจะตอบโต้เขาอะเหมือนคุณเหมือนที่คุณเคยไลฟ์ไปหลายน่าจะเป็นหลายคลิปแล้วนะคะหลายอาทิตย์แล้วถ้าคุณตอบโต้เขาเข้ากับว่าระดับจิตของคุณน่ะมันเท่ากับเขาเลยไงยิ่งตอบโต้กันได้นานที่สุดเหมือนระดับจิตของเรามันเท่ากันเลยตอบโต้ไปโต้มาคุณเห็นไหมลาตีฮันนิดอะตึ๊บ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 ตอบโต้กันได้เมามันมากนั่นคือฝีมือคุณสูสีเขาไงอ้าวแต่เนี่ยคือมันเป็นเราจะตอบโต้ด้านดีอะเราแค่วางให้อภัยแล้วก็ปล่อยวางไปแล้วระดับจิตของคุณมันจะสูงขึ้นกับเขาเหมือนเป็นบอลลูนอะ
จริงๆคุณเป็นบอลลูนไม่ได้ไม่ได้ให้คุณไปผ่าตัดหัวใจใส่บายพาสบอลลูนนะไม่ใช่คือจิตของคุณมันก็จะสูงขึ้นน่ะมันจะเบาขึ้นมันจะแบบเหมือนแบบฉันจะพาเธอลอยลองไปในอวกาศจึงมีแต่ฉันและเธอก็คือมีตัวแต่ว่าเราเนี่ยลอยขึ้นไปเขาตอบโต้มาแต่ระดับจิตของคุณมันสูงกว่าเขาอ่ะคุณเขาก็ทำอะไรคุณไม่ได้ถูกไหมเขาก็จะตอบโต้กับอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็ปล่อยเขาไปไงมันเป็นเรื่องของเขาจัดจิตของคุณมันเบาสบายอยู่บนปุยเมฆไปแล้วเรียบร้อยจบป่ะอื้อวันนี้ทุกคนเลยนะคะต้องขออภัยถ้าทุกแบบไม่ได้ทักทุกคนนะคะโอเคโอเคค่ะข้อสุดท้ายเลยนะไม่รู้ให้ไปกี่ข้อแล้วนะคะเขาต้องขออภัยไม่ได้นับข้อให้นะก็คือแทนที่อย่างที่บอกค่ะทั้งที่เราจะมานั่งคิดว่าทำไมคนนั้นถึงแบบดูน่ารำคาญดูแบบว่าดูกูรู้สึกเลยไม่ชอบคือนอกจากเขาไม่ชอบนอกจากเธอจะไม่ชอบหน้าฉันแล้วฉันก็ไม่ได้ว่าฉันจะชอบเธอเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันถึงจะรู้สึกรำคาญหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องเก็บอารมณ์และความรู้สึกของเราไว้ค่ะเก็บไว้นี่ไม่ใช่เก็บกดนะไม่ใช่มาแบบเหมือนต้องเก็บกดกั้นความสุขอารมณ์ตัวเองไว้ไม่ใช่ขนาดนั้นเนี่ยคือถ้าเรารู้อยู่แล้วอย่างที่บอกถ้าเรารู้อยู่แล้วคงจะทำให้เรารู้สึกขุ่นข้องหมองใจรู้สึกทำให้เราเป็นทุกข์เราแค่ไม่เอาทุกข์เนี้ยมาใส่กับตัวเองก็รู้ว่าเขาเป็นทุกข์อ่ะรู้คิดถึงเขาแล้วเราเป็นทุกข์ก็ไม่ต้องคิดถึงไงไม่ต้องคิดถึงคนที่เขาเรียกว่าฉลาดทางอารมณ์จะหันกลับมามองตัวเองค่ะว่าเราต้องปรับพัฒนาคติยังไงนะที่ทำให้แบบว่าเรามีความสุขมากขึ้นกับการที่เราต้องทำงานร่วมกับเขาถ้ามันต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คุณต้องทำงานกับเขาหรือบางครั้งบางคราวจะต้องเข้าสังคมด้วยกันหรือเผชิญหน้ากันอย่างเงี้ยเราก็กลับมาถามเองว่าเราจะมีวิธีการยังไงที่เราจะทำตอนนี้ให้มันมีความสุขกับการที่เราต้องเจอเผชิญหน้ากับคนคนนี้ก็ทำอย่างที่คุณแหม่มบอกไปค่ะถามว่าในที่ทำงานหนังแหม่มเจอไหมทำไมจะไม่เจออยู่แล้วค่ะเจอคนที่ไม่ค่อยชอบขี้หน้าเราคือเขาจะเหมือนกับมองเราด้วยแบบรูปลักษณ์ภายเหมือนมองก็คือมองทั้งภายนอกและเขาเรียกว่ามองถึงพื้นเพประวัติอะไรของเราไปเลยคือเหมือนแบบต้องรู้อะรู้ต้องรู้เรื่องเราทุกเรื่องอะถามว่าแหม่มไปรู้อยากรู้เรื่องของพวกเขาทุกคนไหมที่เขาเนี่ยรู้เรื่องคุณแบบเนี่ยไม่ค่ะไม่จำเป็นสวัสดีค่ะเพื่อนเขียวคอยนะคะกลับมาถึงประเทศไทยแล้วใช่ไหมคะเออซักผ้าอยู่แล้วสิอากาศดีขนาดเนี้ยขอโทษนะเพื่อนซักผ้าแล้วเรียบร้อยโอเคค่ะเอาไม่นอกเรื่องนะคะทุกคนก็ทักทายกันนะตามภาษาคนรู้จักกันนะคะคือถ้าเขาจะเจาะลึกเรื่องราวของเราขนาดนั้นค่ะก็ปล่อยให้เขาทำไปเถอะถ้าเขาทำแล้วมีความสุขก็ต้องปล่อยเขาไปอาจจะเป็นหน้าที่ที่เขาถูกกำหนดมาแล้วว่าเขาต้องทำในสิ่งนี้ มองให้เป็นเรื่องขำขันสนุกสนานไปค่ะปรับทัศนคติของตัวเราเองค่ะเรียกว่า attitude อ่ะเราต้องทำ attitude ให้เหมือนกับดีอ่ะคนที่เขาประสบความสำเร็จมากมายอ่ะในตักธุรกิจคนมีชื่อเสียงที่เหมือนไปนั่งดูความสำเร็จของพวกเขาค่ะแล้วก็ศึกษาแล้วก็เก็บคีย์เขาเรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดจากสิ่งที่แหม่มดูอะแล้วแหม่มก็มาตกผลึกว่าจริงแล้วคีย์ของความสำเร็จในชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จหลายๆคนน่ะเขาจะเหมือนมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปเลยอะเหมือนไอ้พวกนี้เป็นหลุมดำอะไอ้เสียคำพูดอะไรพวกนี้เล็กๆจุ๊บไอ้คนชอบไม่ชอบเขามันมีอยู่แล้วแต่เหมือนมองสิ่งเหล่านี้เป็นหลุมดำอะแล้วเราก็แค่ก้าวข้ามผ่านหลุมดำนี้ไปก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นหลุมแล้วก็ก้าวข้ามไปสิจะไปแบบว่าเดินเหยียบหลุมเพื่อก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นหลุมดำเป็นหลุมพังเป็นทางผ่านก็คือมันก็แค่ทางผ่านก็จบอ่ะเราจะมีวิธีก้าวข้ามผ่านหลุมดำนี้ไปได้ยังไงอ่ะมันต้องกลับมาถามตัวเองว่าฉันทำยังไงฉันมีความสุขกับการทำงานตรงเนี้ยแล้วก็อยู่กับคนเหล่านี้ได้เดี๋ยวมันจะมีวิธีการมาเองค่ะอย่างเนี้ยถ้าคุณเจอสถานการณ์แบบเนี้ยก็คือคุณกำลังดูไลฟ์แบบอยู่คุณจะได้คำตอบว่าคุณจะต้องทำตัวยังไงเหมือนแรกๆอาจจะขัดคืนๆฟื้นๆกูแม่มันจะทำใจได้เหรอ 2-3 วันแรกเวลาที่ออกกำลังกายอ่ะคุณสังเกตไหมล่ะออกกำลังกายอ่ะ3วันแรกถ้าคุณผ่านไปได้นั่นคือ
คุณจะสามารถทำต่อได้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีอ่ะเพราะ3วันแรกยูทำเล่นสควอตนะโอ้โหสควอตเนี่ยตัวปราบเซียนเลยสควอตแพงอะไรพวกเนี้ย3วันแรกแทบจะแบบว่านั่งยองไม่ได้เลยอ่ะแต่ถ้าคุณทำทุกวันเป็นอาทิตย์2อาทิตย์ครั้งเชื่อเลยนะว่าทำไปได้ถึงวันที่4ที่5เนี่ยคุณจะทำสบายฉิวเลยเพราะอะไรมันเจ็บแล้วมันต้องจำมันต้องซ้ำมันต้องเขาเรียกว่าต้องฝึกบ่อยๆไงก็ต้องฝึกบ่อยๆแรกๆอาจจะคืนคันคืนแล้วก็ไม่เคยทำไม่เจอแบบนี้อ่ะก็ต้องฝึกเนาะฝึกตัวเองถามว่าคุณแบบเป็นตั้งแต่แรกเลยไหมคือแบบอาจจะเป็นคนที่โชคดีตรงที่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรอยู่แล้วกับคนที่อยู่เวลาที่อยู่ที่ทำงานเนี้ยไปถามเพื่อนคุณแบบได้เลยหลายคนออฟฟิศอ่ะคุณแบบไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยอ่ะแทบจะโอ้โหถ้าจะมีแบบเข้าใจผิดเรื่องน้อยก็คงพอมีแต่แบบไปเรื่องไปท้าตีท้าต่อยตบไปไม่มีว่าแบบแบบไม่ชอบคนนั้นความชอบนี้ไม่มีเลยกลับมาก็คือทุกคนก็เป็นเพื่อนได้หมดอะเราก็แค่มองมุมมองด้านดีๆของเขาแค่นั้นเองกลับมามองมุมในดีของเขาเราไม่สามารถไปเปลี่ยนเขาได้ก็จริงเราก็แค่ยอมรับแล้วก็ปรับพัฒนาคติของตัวเองซะไม่ต้องมาปรับเปลี่ยนเขาค่ะเดี๋ยวพอเราทำดีไปมากๆมากๆมากๆมันก็เหมือนแบบอะไรนะความดีสิ่งดีๆที่เราทำมันก็จะค่อยๆชะล้างสิ่งเหล่านี้ออกไปเองคือยิ่งเราทำดีมากเท่าไหร่คนที่ไม่ใช่มันจะเริ่มออกจากไปจากชีวิตเราเองสถานการณ์นี้คุณแหม่มจะเล่าให้ฟังนะมีตัวอย่างจากสถานการณ์ของที่ทำงานของแฟนคุณแหม่มเองนะคะต้องขออนุญาตยกตัวอย่างให้ฟังเขาก็เคยเล่าให้คุณแหม่มฟังว่าเขาก็เจอคนในที่ทำงานค่ะที่เขามีอยู่ในกลุ่มไลน์ออฟฟิศกันแล้วก็คุยงานคุยอะไรกันแล้วก็จะมีคนคนนี้ที่คอยแบบว่าไม่ชอบขี้หน้าใครเลยในออฟฟิศจะคอยที่แบบว่าใส่ร้ายพูดไม่ดีกับคนอื่นทุกคนเลยไม่ว่าเขาจะเดินเข้าไปถามดีๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยคนคนนี้ไม่ชอบใครเลยแล้วพูดจาไม่ดีแต่เหมือนเขาแค่กับว่าเขาเหมือนลำพองตัวเองว่าเขาเหมือนมีแบ็คดีอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเป็นเพื่อนกับเมียเจ้าของเป็นเพื่อนกับเมียเจ้าของบริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเหมือนใหญ่อ่ะเหมือนแบบว่าแค่ว่าฉันมีแบ็คใหญ่นะฉันทำอะไรกับพวกเธอก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เจอสถานการณ์นี้อยู่เป็นพักนึงอะค่ะแล้วก็หลายเดือนเหมือนกันคุณแหม่มก็ฟังเรื่องนี้หน่อยบอกว่าพี่ก็ต้องวางใจเฉยๆนะไม่ต้องไปโฟกัสเขาไม่ต้องไปอะไรกับเขาเดี๋ยวเขาทำยังไงเขาก็จะได้อย่างนั้นเองเดี๋ยวสักวันนึงเขาก็ต้องเหมือนอยู่ไม่ได้เองอะมันอาจจะไม่ได้ใช่ช่วงแบบ3วัน7วันอาทิตย์2อาทิตย์แต่พอเมื่อเราเริ่มเปลี่ยนโฟกัสคือตอนแรกแฟนเหมือนไปโฟกัสกับคนคนนี้มากเหมือนที่บอกไปโฟกัสกับคนคนนี้ว่าเดี๋ยวไอ้คนนี้มันจะมาพูดอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้อย่างงี้อะไรเงี้ยยิ่งรู้ไหมเมื่อเรายิ่งพูดถึงเขาบ่อยๆอ่ะมันเหมือนยิ่งดึงดูดเขาเข้ามาหาเรามาเจอเรามากขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราเลิกพูดถึงคนคนนี้แบบเหมือนกับปล่อยวางคนคนนี้ไปเลยเหมือนแบบคนคนนี้ไม่อยู่บนโลกนี้แล้วอ่ะเหมือนเราไม่เห็นเขาแล้วอะไรเงี้ยรู้ไหมคะว่าเหตุการณ์นี้ต่อจากนี้มันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้รู้ไหมคุณแหม่มก็รับฟังเรื่องราวนี้แฟนแหม่มมาสักพักหนึ่งแล้วก็พอวันช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมาค่ะแหม่มก็ได้รับฟังจากแฟนแหม่มครั้งหนึ่งว่าคนคนนี้เขาจะแบบไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิศนี้แล้วเหมือนจะได้ยังไงนี่แหละนะเหมือนกับว่าเขาโดนเหมือนผิดใจกันกับคนที่เขาบอกว่าเป็นแบ็คเขาอะแล้วคือเหมือนไปพูดจาต่อหน้าพูดจาเกี่ยวกับเจ้าของบริษัทไม่ดีต่อหน้าเจ้าของบริษัทอ่ะกับบริษัทอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือไปพูดไม่ดีอ่ะเห็นไหมใครทำอะไรได้อย่างนั้นค่ะคือแบบไม่ได้ไปสมน้ำหน้าเขานะพอแบบรับฟังเรื่องนี้แบบก็จะว่าอ๋อมันก็เป็นอย่างที่เราคิดไว้ก็คือเมื่อสิ่งที่เขาเคยทำกับคนอื่นยังไงอ่ะเข้าใจนะเมื่ออะไรก็ตามที่เขาทำกับคนอื่นยังไงอ่ะเป็นสิ่งที่เขารู้อยู่แก่ใจแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรืออะไรเงี้ยแต่เขาทำเพราะว่าเขาอาจจะด้วยอำนาจด้วยอะไรต่างๆมากมายที่เขาเหมือนกับอาจจะลืมตัวเองไปอ่ะแล้วเขาใช้อำนาจในทางที่ผิดๆแล้วก็พูดในสิ่งที่มันแบบทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจทำให้คนอื่นแบบว่าต้องเสียใจต้องรู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยสักวันนึงสิ่งนี้มันก็ต้องกลับมาหาเขาอยู่ดีเหมือนบูมแรงอ่ะแล้วเขาก็เจอเหตุการณ์แบบนี้จริงๆค่ะก็ไม่มีใครเขาก็เลยโดนไบแอดไปเหมือนที่เขาก็ไบแอดคนอื่นอ่ะนั่นแหละเห็นไหมว่ามันเห็นกันชาตินี้แหละทุนมีหน้าที่อย่างเดียว
ตัวเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือเราไม่ต้องไม่ไปโฟกัสเขาแค่นั้นเองปล่อยให้ทุกอย่างมันตัดโลกย่อมเป็นไปตามกรรมคุณทำอะไรไว้กับใครอ่ะถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีคุณก็ย่อมได้รับสิ่งที่ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณที่ทำคุณทำสิ่งไม่ดีกับใครหรืออย่างไรก็ตามคุณก็ย่อมได้รับสิ่งเหล่านั้นกลับมาแน่นอนเหมือนกันมันเป็นสัจธรรมของโลกแต่ถ้าคุณรู้ถ้าคุณรู้ตัวเร็วอ้าวเราอาจจะเคยทำไม่ดีหรือทำอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนแล้วก็แค่ขอโทษและขอขมาโอโหสิกรรมกับเรื่องนี้แล้วก็ปรับปรุงพัฒนาตัวเองใหม่แค่นั้นเองค่ะเราอาจจะไม่ไปแก้ไขสิ่งที่มันผ่านมาไม่ได้ค่ะแต่เราก็ทำเลือกที่จะทำปัจจุบันให้ดีได้ถูกไหมเลือกที่จะทำสิ่งตอนเนี้ยรู้อยู่แล้วนี่ว่ากรรมมันคือการกระทำและมันจะเป็นผลกับเราในอนาคตนะเราก็เลือกที่จะทำสิ่งดีเห็นไหมเรื่องนี้คุณแบบรู้เลยอะรู้เลยว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องเหมือนกับเขามันก็เหมือนสอนให้เราได้รู้ว่าเมื่อคุณทำยังไงคุณจะได้แบบนั้นมันรวดเร็วมากค่ะคุณไม่ต้องไปนั่งนับวันติ๊กวันว่าวันนี้มันเป็นยังไงอะไรไม่ต้องไปนับวันเวลาเหล่านี้ค่ะมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละถึงเวลาที่มันจะต้องเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นหน้าที่ของเราคืออะไรดูแลความสุขของตัวเราเองค่ะฉันจะทำอย่างไรนะฉันจะมีความสุขกับทุกๆสิ่งที่ฉันทำฉันจะทำอย่างไรนะที่ฉันจะประสบความสำเร็จหรืออะไรเนี่ยคุณไปคิดในเรื่องราวที่มันเป็นสิ่งที่ดีกับตัวคุณดีกว่ามันโอเคกว่ากันเยอะโอ้นะสวัสดีค่ะคุณรีมิกเลิฟสวัสดีค่ะคุณออยลี่ชยาดานะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะหายง่วงกันเลยใช่ไหมวันนี้คุณแหม่มก็เบาๆค่ะไม่ได้จ่ายยาแรงอะไรมากเนาะเมื่อวานเนี้ยยาแรงนะเมื่อวานนี้ไลฟ์แบบ4ไลฟ์ติดเลยนะคะคือไลฟ์ที่ Facebook ส่วนตัวเองส่วนตัวเอง Facebook ส่วนตัวแล้วก็ไปไลฟ์ที่Facebook Page ด้วยนะคะวันนี้คุณแหม่มว่าจะไลฟ์ที่ YouTube ด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนมีคำถามมามากมายเลยค่ะที่ถามคุณแหม่มมาใน YouTube ก็คุณแหม่มก็จะเดี๋ยวจะเข้าว่าจะเข้าไปตอบวันนี้นะคะกำลังคิดอยู่ว่าจะเป็นไลฟ์หรือว่าจะเป็นวิดีโอนะคะกำลังพิจารณาอยู่แต่จริงผมชอบการไลฟ์มากกว่าเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สดใหม่นะคะมันคิดสดๆเลยผมก็เองก็ดูเนี่ยดูข้อมูลจากในโน้ตบุ๊กในอะไรบ้างประกอบกันไปกับประกอบกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะที่แบบว่าได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้มาก็นำมาแบ่งปันแล้วก็คือพอเราได้เรียนรู้และตกผลึกในเรื่องอะไรเราก็จะมาบอกทุกคนก็ถ้าเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนก็เอาลองไปทำดูค่ะคุณแหม่มไม่ได้มาบอกสิ่งที่ไม่ดีกับทุกคนน่ะไม่ได้มาบอกว่าทุกคนจะต้องไปลบลาฆ่าฟันกับใครคุณแหม่มมาบอกว่าให้เราอ่ะสู้รบปรบมือกับตัวเองนั่นแหละกับเสียงของคุณในหัวของคุณกับจิตใจของคุณน่ะวันนี้คุณจะก้าวข้ามผ่านสิ่งที่เป็นสิ่งแบบนี้มากับคุณได้ไหมหมายถึงว่าคุณจะก้าวข้ามผ่านสิ่งเหล่านี้ที่มากระทบคุณได้ไหมถ้าคุณก้าวข้ามผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้คุณก็คือผู้ชนะไงฮะคุณก็คือผู้ชนะในทุกสถานการณ์แล้วคุณก็จะมีความสุขเพราะคุณเป็นผู้ชนะไงคุณไม่ใช่ผู้แพ้โอ้โลดถูกปะโอเคค่ะตอนนี้เผื่อพัดลมอยู่ก็ยังร้อนอยู่นะเนี่ยก็คือตอนนี้มันมาบ่ายสองจะบ่ายสามแล้วเนาะท้องฟ้าสดใสมากเลยค่ะโอเคคิดว่าจะต้องไปไลฟ์ที่เฟซบุ๊กเพจดีกว่านะ Facebook Page อีกครั้งดีกว่าไหมนะอยากให้ทุกคนที่ได้ดูที่เพจได้รับความรู้นี้ไปด้วยจังเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะขอให้คุณมีความสุขมากๆในวันหยุดวันนี้นะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันทำงานนะคะหลังจากที่หลายๆคนก็อาจจะหยุดยาวไปหลายวันเนาะไปเติมพลังเติมแบตเตอรี่นะคะความสุขให้กับตัวเองมาก็ขอให้ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็มีความสุขนะคะไปละค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะสวัสดีค่ะ